พบกับรายการโสพลโซเชียลอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะพลอยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตลาดมามุงมาร์เก็ตค่ะตลาดแห่งใหม่นะคะที่เรียกได้ว่าได้ทั้งเที่ยวทั้งชิมนะคะรวมไปถึงได้สัมผัสบรรยากาศของชายหาดพัทยาสวยๆด้วยค่ะเอาเป็นว่านะคะข้างในตลาดนี้นะคะจะมีความน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็ของกินจะเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามพลอยไปดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะมามุงมาร์เก็ตถือเป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่พออยากจะแนะนำให้ทุกๆคนได้ลองมาเดินเที่ยวกันดูค่ะมาเดินเที่ยวชิลๆ ชิมของอร่อยๆให้ลมทะเลและเสียงเพลงได้สัมผัสกับร่างกายถือเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้เล็กๆนะคะที่ทำให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขค่ะมุงมาร์เก็ตของเรานะคะตั้งอยู่ในซอยบางละมุง16นะคะที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะของตำบลบางละมุงนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้มาท่องเที่ยวกันในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเราเปิดให้บริการในทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งค่ะที่นี่ค่อนข้างจะแตกต่างจากตลาดที่อื่นนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยในเรื่องของบรรยากาศที่สวยงามทะเลที่นี่สวยมากๆนะคะทุกท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกทะเลนะคะในยามเย็นแถมยังได้ชมดาวเต็มท้องฟ้าในยามค่ำคืนอีกด้วยนะคะพระอาทิตย์ตกดินเรียกได้ว่าสวยไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเขาจะมีดาวเดือนนะคะตอนกลางคืนแบบบรรยากาศดีมากรวมไปถึงนะคะนอกจากที่เราจะได้มาสัมผัสกับวิวสวยๆทานอาหารอร่อยๆนะคะที่นี่มีความพิเศษตรงที่มีกิจกรรมนะคะให้คุณลูกค้ารวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้านะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสนุกไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุ่นค่ะมาจากสัตหีบค่ะรู้จักตลาดนี้ก็เพราะว่ารู้จักจากป้ายข้างทางริมถนนนะคะก็เลยลองแวะเข้ามาดูพอเห็นครั้งแรกก็รู้สึกแบบโอเคประทับใจในความคิดและบรรยากาศของเจ้าของตลาดอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีของกินเยอะแยะแบบโอเคอ่ะมาแบบไม่เสียเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมีความเป็นกันเองอะไรเงี้ยค่ะร้านที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าค่ะว่าร้านนี้มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเมนูแนะนำมากสวัสดีค่ะร้านนี้ขายอะไรเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นแป้งนุ่มนะจ๊ะบอสเป็นสูตรแป้งนุ่มค่ะก็เมนูเด็ดๆเลยนะจะเป็นไก่ซอสเกาหลีอะค่ะลูกค้าสั่งเยอะที่สุดแต่ว่าขายที่นี่ที่เดียวนะที่ตลาดนี้ตลาดเดียวเลยค่ะหากินที่อื่นไม่ได้ก็คือต้องมาที่นี่ที่เดียวใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้ถ้าสมมติลูกค้ามาสามารถมาเจอได้ที่ตรงไหนคะล็อกเราอยู่ด้านหน้าทะเลตรงนี้เลยนะก็มามุงมาร์เก็ตค่ะฝากเชิญทุกลูกค้าหน่อยค่ะเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นแป้งนุ่มจ้ะซื้อกลับบ้านได้นะคะแป้งนุ่มอยู่จ้ายำของเรายำแซ่บนะคะยำแซ่บๆยำแผ่นแตดนะคะมีหลากหลายเมนูมากเลยค่ะมียำกุ้งสุกยำกุ้งสดยำปูม้ายำไข่แดงยำหมูยอนะคะเม
แบบไม่ควรพลาดเลยคือยำแม่ค้าค่ะแซ่บจริงค่ะปลาร้าเลยนะคะได้ครับปลาร้าจะแซ่บถูกปลาร้าตอนนี้นะคะพลอยก็เดินตลาดมามูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าน่าสนใจมากค่ะเป็นไงบ้างคะน้องนิดามาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหนี่ขนาดมาครั้งแรกนะคะรู้สึกแบบว่าอิ่มมากเลยค่ะจุกมากเพราะว่าที่นี่นะคะอาหารการกินมีทุกอย่างทุกแบบเลยค่ะทั้งปิ้งย่างตำยำแซ่บแบบมีทุกอย่างเครื่องดื่มก็มีนะคะพร้อมกับบรรยากาศที่นี่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะคะใครนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถมาเที่ยวได้ค่ะสำหรับตลาดมามุงมาร์เก็ตนะคะก็มาไม่ยากเลยค่ะมาในซอยบางละมุง16นะคะหรือว่าอาจจะติดตามได้ในเพจของมามุงมาร์เก็ตนะคะวันนี้ค่ะพลอยแล้วก็น้องลินดาก็ต้องขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าค่ะเราจะพาผู้ชมไปชมกับกิจกรรมหรือว่าอะไรที่น่าสนใจที่ไหนนะคะติดตามชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ